มาถึงขั้นตอนการเปลี่ยนน้ำแล้วนะครับผมความถี่ในการเปลี่ยนน้ำเนี่ยขึ้นอยู่กับภาชนะที่เราใช้ครับถ้าภาชนะที่เราใช้เนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับเราก็จะเปลี่ยนน้ำไม่ค่อยบ่อยนะฮะแต่ถ้าเราเลี้ยงในภาชนะที่มีขนาดเล็กนะฮะอย่างแก้วน้ำ32ออนซ์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนน้ำวันละ2ครั้งเช้าเย็นนะเดี๋ยวผมให้ดูการเลี้ยงในแก้วก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะที่ผมเลี้ยงไว้ในแก้วนะฮะจะเห็นว่าตอนนี้น้ำเริ่มขุ่นมากๆเลยนะฮะอันเนี้ยก็คือไม่ได้เปลี่ยนน้ำมาประมาณ12ชั่วโมงก็คือนับตั้งแต่จากเมื่อวานตอนเย็นนะครับจนถึงตอนเช้านะครับผมถามว่าน้ำขุ่นขนาดนี้ลูกออสอยู่ได้ไหมก็ยังอยู่ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าขุ่นมากกว่านี้ก็จะไม่ค่อยดีนะครับก็จะมีความเสี่ยงทำให้เขาเนี่ยติดเชื้อโรคได้ง่ายนะครับจะไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะวิธีการเปลี่ยนน้ำนะฮะเราก็จะถ่ายน้ำออกประมาณ20นะฮะถึง 30% หรือถ้าขุ่นขนาดนี้สามารถเปลี่ยนออกได้ถึง 50% เลยนะครับอายุของลูกออสก็มีผลนะครับผมถ้าลูกออสเนี่ยอายุน้อยๆนะครับเช่นช่วง7วันแรกการเปลี่ยนน้ำเนี่ยต้องทำอย่างระมัดระวังนะครับเพราะช่วงนั้นเขาจะเซนซิทีฟกับอุณหภูมิมีความไวกับน้ำที่ใช้นะฮะถ้ามีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างรวดเร็วเนี่ยจะทำให้เขาน็อกน้ำได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกออสที่โตขึ้นนะฮะอย่างตัวนี้ใกล้จะเป็นกบแล้วนะฮะเขาจะแข็งแรงมากขึ้นเวลาเปลี่ยนเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เยอะเลยนะฮะเปลี่ยนได้ถึง 50% หรือบางทีนะฮะเปลี่ยน 80% ก็ยังได้เลยนะครับผมน้ำที่เราใช้นะครับเราก็จะเน้นว่าเป็นน้ำที่ไม่มีคลอรีนนะครับผมเหมือนเดิมนะฮะอุปกรณ์ที่ใช้นะครับถ้าใครมีที่ดูดที่ปลาอันนี้ก็จะสะดวกมากนะครับตัวนี้ก็จะใช้ดูดอึของเขาออกมาก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาซูมดูกันใกล้ๆนะฮะที่พื้นนะครับจะมีอึเต็มไปหมดเลยนะฮะก่อนที่เราจะให้อาหารนะฮะเราจะเปลี่ยนน้ำทุกครั้งนะครับเช่นโปรแกรมการให้อาหารเราเนี่ยคือเช้าเย็นใช่ไหมครับเราก็จะเปลี่ยนน้ำเนี่ยเช้าเย็นเหมือนกันนะครับที่เราจะต้องดูดอึออกมานะครับเพราะว่าลูกออสเนี่ยจะชอบกินอาหารที่อยู่บนพื้นนะฮะถ้าเราไม่เอาอึออกมานะครับผมก็จะทำให้เขานะฮะกินอึตัวเองเข้าไปนะครับแต่เวลาที่เขาเอากินเข้าไปเขาก็จะคายออกมานะฮะมันทำให้เขาไม่กินไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะฮะไหนๆเราจะเลี้ยงเขานะครับเราก็ช่วยเอาอึเขาออกมาจากที่เลี้ยงนะฮะอันนี้ผมก็จะใช้ที่ดูดขี้ปลานะฮะแบบนี้นะฮะนี่นะฮะจืดจืดจืดระหว่างที่ผมดูดนะฮะลูกออสนะครับเห็นอะไรเคลื่อนไหวนะฮะเขาก็จะนึกว่าเป็นอาหารนะครับตอนนี้เขาเริ่มนิสัยเหมือนกบแล้วนะฮะเนี่ยฮะก็ดูดออกไปเรื่อยๆนะฮะดูดทิ้งดูดทิ้งแบบนี้นะฮะโอเคตอนนี้ผมดูดออกได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับผมก็ยังจะมีเศษเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะฮะจากนั้นเดี๋ยวเราเติมน้ำใหม่ลงไปนะครับเนี่ยฮะก็ค่อยๆเติมลงไปได้เลยนะฮะเท่านี้นะครับก็เป็นการถ่ายน้ำให้ลูกออสเสร็จแล้วนะฮะพอตอนนี้ก็ถึงเวลาให้อาหารเขาได้เลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีที่ดูดอึปลานะครับผมมีอีกเทคนิคนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะนั่นก็คือท่อยางนะครับผมที่ใช้สำหรับเลี้ยงปลานะฮะแล้วก็มีไซลิงนะฮะเราจะทำการลักน้ำออกมานะครับผมวิธีทำนะฮะเราก็จะต้องมีถาดนะครับสำหรับใส่น้ำทิ้งนะฮะให้อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำที่ลูกออสอยู่นะครับผมจะจัดประมาณนี้ก็ได้นะฮะอันนี้จะเป็นถาดน้ำทิ้งนะฮะอันนี้ก็คือที่เลี้ยงเราใช่ไหมครับเราก็เอาปลายด้านหนึ่งนะฮะจุ่มเข้าไปในนี้นะฮะส่วนอีกด้านหนึ่งนะฮะเราจะใช้ปากดูดก็ได้นะครับผมแบบบ้านๆเลยนะฮะหรือถ้าใครไม่ชอบนะฮะจะใช้ตัวนี้นะสายยางนะฮะไม่ใช่สายยางฮะสายลิงฮะจิ้มลงไปแบบนี้แล้วดูดอากาศขึ้นมานะฮะจากนั้นบีบปลายนะฮะบีบปลายแบบนี้ตอนนี้เลยฮะนี่นะฮะตอนนี้น้ำจะเริ่มไหลออกมาแล้วนะครับผมนี่นะครับน้ำก็จะไหลออกมาเองนะฮะเป็นระบบการรักน้ำนะฮะแล้วระหว่างนี้นะครับเราก็ใช้ท่อยางนี่ฮะดูดอึไปเลยนะฮะวิธีนี้ก็สนุกดีนะฮะเราก็ทำแบบนี้นะครับผมอ
เศษอึเศษอาหารอะไรดูดออกได้หมดเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนน้ำลูกออสนะฮะส่วนอีกวิธีนึงนะฮะอย่างกรณีแบบนี้ผมเปลี่ยนแบบนี้เลยก็ได้นะฮะนี่ฮะผมเทออกครึ่งนึงนะฮะจากนั้นก็เอาน้ำใหม่ใส่ลงไปนะครับแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วยังไงไปเจอกันคลิปหน้านะครับ